บาลกล้าทำไพลอตโปรเจกต์ไหมเอาจังหวัดที่เป็นเซ็นเตอร์หรือเป็นศูนย์กลางแห่งความยากจนและให้อำนาจพิเศษในการระบบการบริหารการจัดการบริหารจังหวัดจัดการตนเองถ้าเผื่อรัฐบาลไม่ตลกทำแบบนี้ผมบอกเลยว่าถึงแม้พระราชกฤษฎีกานี้คุณพยายามออกมาให้มันดีอุดช่องโหว่แล้วผมไม่ปฏิเสธว่าพระราชกฤษฎีกานี้ดีกว่าของเดิมแต่ยังดีไม่พอพระราชกฤษฎีกาตัวนี้กำหนดเอาไว้ชัดเจนมากว่าการตั้งงบประมาณการใช้จ่ายงบประมาณนั้นจะต้องเป็นไปตามยุทธศาสตร์จังหวัดและยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและโดยเฉพาะในมาตรา17ของพระราชกฤษฎีกานี้บอกว่าผู้การจังหวัดเนี่ยมีอำนาจในการบริหารงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดควบคุมดูแลนะครับให้เกิดการบูรณาการนั่นคือคอนเซ็ปต์ที่ว่ารัฐส่วนกลางและภูมิภาคจะเข้าไปดูแลตรงนี้ตรงนี้หมายความว่ายังไงก็หมายความว่ารัฐนั้นเนี่ยควบคุมทิศทางการบริหารการพัฒนาเป็นหลักตามพระราชกฤษฎีกานี้ขณะเดียวกันไอ้โครงสร้างตามพระราชกฤษฎีกานี้เนี่ยมันเพิ่มบทบัญญัติที่ว่ากระทรวงทบวงกรมในส่วนกลางหรือหน่วยงานของส่วนกลางที่ไปตั้งหน่วยจังหวัดคุณจะทำแผนงานโครงการอะไรต่างๆแล้วแต่คุณจะต้องดูยุทธศาสตร์จังหวัดหรือถ้าคุณจะทำอะไรในพื้นที่คุณก็จะต้องมาประสานและแจ้งให้ผู้ราชการจังหวัดรับทราบหมายความว่าความเป็นอิสระในการที่จะกำหนดนโยบายแก้ไขปัญหาในจังหวัดให้ได้โดยก็เอาตัวชี้วัดความยากจนที่มีอยู่รัฐบาลวัดผลที่ตัวชี้วัดว่าตัวชี้วัดเป็นแบบนี้แล้วก็จะใช้ระบบอะไรล่ะครับเพราะว่าโครงสร้างเราในเวลานี้เนี่ยองค์กรท้องถิ่นก็มีเยอะเต็มไปหมดเลยแล้วงบประมาณมันก็แตกกระสานท่านเซ็นผมขอข้อเสนอที่เป็นไปได้เนี่ยว่ารัฐบาลกล้าทำไพลอตโปรเจกต์ไหมเอาจังหวัดที่เป็นเซ็นเตอร์หรือเป็นศูนย์กลางแห่งความยากจนแต่ละภาคเลือกมาภาคละหนึ่งหรือสองจังหวัดและให้อำนาจพิเศษในการระบบการบริหารการจัดการบริหารจังหวัดจัดการตนเองมีตัวเลขมีอยู่แล้วให้ผู้ว่าการจังหวัดให้นโยบายว่าภายใต้ทรัพยากรงบประมาณทุกอย่างที่มีอยู่จังหวัดนั้นเราจะปรับระบบและให้คุณบริหารการจัดการแก้ไขปัญหาความยากจนให้ได้ถ้าเผื่อรัฐบาลไม่ตลกทำแบบนี้ผมบอกเลยว่าถึงแม้พระราชกฤษฎีกานี้คุณพยายามออกมาให้มันดีอุดช่องโหว่แล้วผมไม่ปฏิเสธว่าพระราชกฤษฎีกานี้ดีกว่าของเดิมแต่ยังดีไม่พอเงินงบประมาณที่จัดมาให้ 21,000 ล้านบาทเนี่ยไม่พอหรอกครับแล้วก็ตัวแปรในการจัดเงินงบประมาณเนี่ยถ้าเผื่อมันมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่คุณอยากจะลองทำเหมือนกับยุคพัฒนาชนบทสมัยพลเอกเปรมมาอยู่โดยตลอดครับความเรียบร้อยครับตามกฎกติกาวางเป้าหมายโดยเฉพาะเลยว่าจะต้องขจัดหมู่บ้านยากจนให้หมดไปลองหยิบยกเหล่านั้นมาเป็นไพลอตโปรเจกต์ที่ว่าอำเภอหรือจังหวัดแต่ละจังหวัดมีพื้นที่ยากจนเท่าไหร่ยากจนแบบธงแดงเลยแล้ววางเป้าหมายในการพัฒนาเฉพาะลงไปแล้วจัดระบบการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบครบวงจรให้ได้ทั้งระบบการจะจัดระบบการบริหารประเทศในการแก้ไขปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันจะทำตามอารมณ์ไม่ได้มันจะต้องมีการทดลองการปฏิบัติหาแนวทางการปฏิบัติที่เป็นไปได้จริงๆเพราะว่าปัญหาความยากจนของประชาชนไม่ใช่เครื่องล้อเล่น